วันที่5กรกฎาคม2563ท่านสมณะสิกขมาสชาวบวรสันติอโศกและเด็กนักเรียนสมศิขาสันติอโศกร่วมรายการเวียนธรรมณบริเวณศาลาฟังธรรมท่านสมณะสิกขมาสได้ผัดเปลี่ยนการขึ้นมาแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกตนหรือการตั้งตบะในพรรษานี้ต่อด้วยกิจกรรมเล็กๆจากท่านสมณะก้าจริงตถาภาโวเป็นการแจกถ้วยที่ทำมาจากน้ำเต้าจำนวน6ใบให้แก่ผู้ที่ออกมาเล่าถึงการตั้งตบะของตนเองในพรรษานี้ปิดท้ายรายการด้วยธรรมะดีๆจากหลวงปู่สมณะโพธิรักครับวันที่6กรกฎาคม2563โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกจัดพิธีมอบชุดนักเรียนขึ้นโดยมีพี่ม.4 ม.5 และม.6 จัดเตรียมสถานที่สำหรับทำพิธีเมื่อถึงเวลาเริ่มงานท่านสมณะรานศิลป์วชิโรเป็นผู้เปิดงานท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักเรียนสัมมาสิกขาต่อด้วยหัวใจหลักของงานนี้คือการมอบชุดใหม่โดยปกติจะให้เฉพาะน้องม.1ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนใหม่และพี่ม.4แต่ปีนี้มีความพิเศษมากกว่านั้นคือมีการมอบชุดเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรระดับสูงหรือปวส.ที่ได้ทวิภาคีมาที่บวรสันติอโศกและน้องป .6 ที่ได้ย้ายมาจากโรงเรียนสมุนพรามด้วยปัญหาทางโรงเรียนทำให้ในปีนี้มีการรับชุดถึง4ชั้นปีเลยครับจากนั้นเป็นการปฏิญาณตนในการรักษาศีลตลอดการศึกษาของนักเรียนสมาชิกชั้นม .1 และป .6 ต่อด้วยการถ่ายรูปรวมตามลำดับชั้นปีเริ่มจากชั้นป .6 และม .1 จนถึงม .6สุดท้ายเป็นการจบพิธีด้วยการถ่ายรูปรวมทั้งโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองครับในช่วงเย็นท่านสมณะสิกขมาสชาวชุมชนบวรสันติอโศกและนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกมาร่วมรายการเอื้อไออุ่นกับหลวงปู่สมณะโพธิรักพร้อมกับบวรปฐมอโศกและราชธานีอโศกผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับหลวงปู่ครับบอกเล่าข่าวจากบวรปฐมอโศกในรอบสัปดาห์นี้ค่ะข่าวแรกข่าวงานฌาปนกิจศพท่านสิกขมาสพูนเพียรชาวหินฟ้าที่บวรสาลีอโศกอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ท่านสมณะท่านสิกขมาสและชาวบวรปฐมอโศกได้เดินทางไปที่บวรสาลีอโศกตำบลโคกเดืออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อร่วมงานฌาปนกิจศพท่านสิกขมาสพูนเพียรชาวหินฟ้าที่ท่านได้มรณภาพไปเมื่อเวลา 18:59 นของวันที่3กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาสิริอายุได้64ปีค่ะจากเดิมมีการแจ้งเขาว่าจะทำการฌาปนกิจศพของท่านในวันที่5กรกฎาคม2563แต่เนื่องจากเป็นวันพระใหญ่วันอันสาหบูชาด้วยทำให้ไม่สะดวกหลายอย่างจึงได้เลื่อนมาทำการฌาปนกิจกันในวันที่4กรกฎาคมในเวลา 16:00 นแทนค่ะแม้จะฉุกละหุกเพราะมีการเปลี่ยนแปลงวันเผากันอย่างกระทันหันทำให้หลายท่านที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามด้วยพลังความรักและความศรัทธาที่มีต่อท่านสิกขมาสพูนเพียรทำให้มีพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมจากหลากหลายที่หลายแห่งมุ่งหน้าสู่สาลีอโศก
แม้ว่าการเดินทางในวันนี้ค่ะการจราจรจะติดขัดมากแต่ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อมาร่วมไว้อาลัยการจากไปของท่านกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยพิธีการเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 14:30 น.มีการรำลึกถึงท่านสิกขมาสจากน้องๆทั้ง4คนและญาติธรรมซึ่งทุกคนแม้จะเสียใจเสียดายที่ท่านจากไปแต่ก็เชื่อมั่นว่าด้วยคุณงามความดีต่างๆที่ท่านได้ทำมาตลอดชีวิตและด้วยแรงศรัทธาที่ท่านมีต่อพ่อครูสมณะโพธิรักษ์มีต่อหมู่กลุ่มชาวอโศกท่านก็คงจะเวียนกลับมาอยู่กับหมู่กลุ่มอีกแน่นอนเสร็จแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายร่างของท่านไปที่เมนเฮือนสุดชีวิตภายในชุมชนเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจค่ะซึ่งในวาระนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ปนอินแสดงธรรมให้โอวาทให้ทุกคนได้รับฟังค่ะจากนั้นท่านสมณะกรรมกรกุสโลได้แสดงธรรมมรณานุสติให้ทุกคนไม่ประมาทในชีวิตเสร็จแล้วก็เป็นพิธีวางดอกไม้จันทร์และประชุมเพลิงในเวลาประมาณ 17:20 น.ค่ะและขอปิดท้ายด้วยบทกลอนนมัสการวาทะแด่สิกขมาสพูนเพียรชาวหินฟ้านักรบหญิงแห่งกองทัพธรรมซึ่งเป็นบทกลอนจากคุณนาคสมัยหนึ่งดังนี้ค่ะเทียนชีวิตแสงพริบระลิบรีวาระนี้จะจบลงที่ตรงไหนสังขารเอ๋ยร้อยร่างทั้งกายใจพูนเพียรไปเรียนรู้สู่ปลายทางเพียรละกายเวทนาอันกล้าเข้มเพียรทำจิตให้เต็มสว่างว่างเพียรอ่านรู้คำว่าจิตปล่อยวางเพียรฟังเสียงพ่ออ้างเอื้อนเอ่ยธรรมศรัทธาเอ๋ยความดีที่พูนเพิ่มศรัทธาเติมแรงวิมุตติฉุดพ้นต่ำศรัทธาแนวทางดีพ่อพาธรรมศรัทธาย้ำเร่งเพียรเพียรเพิ่มพูนเทียนชีวิตวูบวับดับลงแล้วณแดนแก้วผ่องพุทธพิสุทธิ์ศูนย์เพียรมุ่งต่อก่อร่างใสจำรูนเข็นทำคูณเคียงพ่อมุ่งต่องานเพียรมาหนักพักลงณตรงนี้มากกิจมีผู้รอต่อประสานจะตราจับประทับไว้ในดวงมารสาธุการพูนเพียรผู้เรียนธรรมข่าวที่สองค่ะข่าวการร่วมงานทำบุญครบรอบ100 วันการจากไปของคุณอาสมหมายซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแตงโมศิษย์เก่าสัมมาสิกขาปฐมโศกที่อำเภอหนองยะปร่องจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาท่านสมณะและชาวบวรปฐมโศกได้เดินทางไปร่วมงานครบรอบ100 วันการจากไปของคุณอาสมหมายอนันชัยลิขิตซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแตงโมศิษย์เก่าสัมมาสิกขาปฐมโศกที่บ้านอำเภอหนองยะปล่องจังหวัดเพชรบุรีซึ่งคุณอาสมหมายก็สนิทสนมคุ้นเคยกับชาวบวรปฐมโศกโดยเฉพาะทีมนาแรงรักแรงฝันมานานร่วม10 ปีแล้วในวาระนี้ทางครอบครัวจึงได้กราบนิมนต์ท่านสมณะไปฉันอาหารที่บ้านและถือโอกาสเผยแพร่อาหารมังสวิรัติซึ่งเป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ได้รับประทานกันด้วยค่ะงานนี้ป้าสินเกื้อพร้อมทีมงานแม่ครัวเดินทางไปก่อนวันงาน1 วันเพื่อช่วยจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติไว้ต้อนรับพี่ๆน้องๆค่ะด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาในวิถีแนวทางการสอนและการประพฤติปฏิบัติแบบชาวโศกทางเจ้าภาพครอบครัวของน้องแตงโมจึงมีความประสงค์จะให้พี่ๆน้องๆญาติๆได้เห็นได้รับรู้และฟังธรรมะที่ท่านสมณะได้แสดงธรรมเป็นภาษาไทยสามารถฟังรู้เรื่องไม่ใช่แค่สวดเป็นภาษาบาลีเท่านั้นโดยท่านก็ได้เทศให้ทุกคนได้รู้ว่ากรรมหรือการกระทำต่างๆของคนเราเท่านั้นที่จะสามารถติดตัวเราไปหาใช่เงินทองที่สะสมไว้ฉะนั้นแล้วเราควรเร่งทำความดี
พื่อเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปก็ถือว่าได้ตรงตามเป้าประสงค์ค่ะเพราะญาติพี่น้องที่มาร่วมงานต่างก็ตั้งใจฟังการแสดงธรรมจากท่านสมณะกันเป็นอย่างดีหลายคนหลายท่านเห็นแบบนี้แล้วก็เกิดศรัทธามีใจอยากจะจัดงานแบบนี้ขึ้นบ้างค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมสำนึกดีครับขอเชิญชมข่าวจากบวรสีมาอโศกครับบอกเล่าข่าวสีมาอโศกประจำสัปดาห์นี้มีทั้งหมด6ข่าวข่าวแรกการเวียนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันที่5กรกฎาคม2563ท่านสมณะกล้าดีเตชะพหุชโนสมณะสร้างไทยปณีโตสมณะฝนธรรมพุทธกุโลสมณะดินทองนครวโรและสมณะตรงมั่นอุชุจาโรได้เวียนธรรมแบบไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพาญาติธรรมตั้งตะบะเข้าพรรษากันอย่างอบอุ่นมีทั้งชาวเมฆาอโศกจากจังหวัดบุรีรัมย์คุณอาสองฟ้าคุณแม่และน้องสาวจากจังหวัดขอนแก่นชาวศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชดำริวังน้ำเขียวชาวญาติธรรมปากช่องรวมทั้งญาติธรรมในเมืองโคราชต่างร่วมแรงร่วมใจกันมาฟังธรรมมาถวายเทียนพรรษาที่บวรสีมาอโศกกันอย่างอบอุ่นขออนุโมทนาบุญค่ะข่าวที่สองรำลึกถึงคุณความดีของสิกขมาสภูนเพียรชาวหินฟ้าทางออนไลน์ในวันที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2563ท่านสมณะน่านฟ้าสุขชาโนสมณะดินทองนครวโรสมณะตรงมั่นอุชุจาโรเป็นตัวแทนสมณะชาวบวรสีมาอโศกได้ร่วมรับฟังการล้ำลึกถึงคุณความดีของสิกขมาสภูนเพียรชาวหินฟ้าซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563ณบวรสาลีอโศกอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นการจัดงานศพแบบใหม่หรือ New Normal ที่หลายท่านในต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางไปถึงนครสวรรค์ก็ได้ร่วมฟังเทศจากทั้งสมณะสิกขมาสได้หลายรูปและได้ฟังเทศจากพ่อครูอีกด้วยการไลฟ์สดเป็นไปได้ด้วยดีทุกครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานสื่อจิตอาสาสีมาอโศกขอขอบพระคุณมากครับข่าวที่3นักเรียนสัมมาสิกขาสีมาอโศกไปร่วมค่ายยุวพุทธกสิกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในวันที่1ถึง7กรกฎาคม2563ที่โรงเรียนสัมมาสิกขาสีสะอโศกอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยการนำของปัตเตาะและอาอินพานักเรียนไปร่วมค่ายร่วมบำเพ็ญคุณลงฐานงานถอนกล้าขนกล้าดำนาทำนาหยอดกรอกขี้เรื่อยทำก้อนเห็ดกิจกรรมการปิดตาเดินทางไกลหุงข้าวและทำอาหารกินเองเล่นละครในตอนเย็นน้องโอ๊ตได้เล่นเป็นคุณหมอวัดอุณหภูมิให้กับคนไข้ส่วนอัปเปิ้มยังได้นำทัศนศึกษาในเขตบวรศรีสะอโศกเพื่อดูสวนอินทผลัมที่กำลังให้ผลผลิตอีกด้วยและนักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมใส่บาตรไปพร้อมๆกับญาติธรรมในชุมชนซึ่งนำบิณฑบาตโดยท่านสมณะทองแท้วิญญาทะโลสมณะดวงดีทิตปุญโญและสมณะท่านอื่นๆค่ายปิดลงในเช้าวันที่8กรกฎาคม2563ข่าวที่4สมณะและญาติธรรมเยี่ยมญาติธรรมจังหวัดสุรินทร์ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563สมณะดินทองนครวโรสมณะสยามสัจจยาโนนำพาชาวสีมาอโศกไปฉันอาหารเช้าที่บ้านเกิดท่านสมณะสยามสัจจยาโนที่อำเภอสังขะและเยี่ยมน้องสาวป้าพรดินที่บ้านเมืองทีอำเภอเมือง
แวะเยี่ยมป้าเอี่ยมวัย73ปีกลุ่มสุรินทร์อโศกที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานล้มสะบ้าหัวเข่าแตกเดินไม่ได้และก่อนกลับสีมาอโศกได้แวะเยี่ยมน้องชายท่านสมณะดินทองในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยข่าวที่5จิตอาสาฝ่ายชายได้เข้ามาแบ่งเบาภาระคุณยายผู้อายุยาวที่ร้านมังสวิรัตนครราชสีมาเมื่อร้านมังสวิรัตเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้มีจิตอาสาทั้งหญิงและชายมาช่วยหลายท่านตั้งแต่ด็อกเตอร์ต่อดาบตำรวจต้อยกับลูกชายน้องอุลตร้าคุณสุพัฒน์คุณบอยคุณตาแพงและอีกหลายท่านได้แวะเวียนกันมาช่วยเอาภาระงานที่ต้องใช้แรงงานมากทำให้คุณยายชาวมลสอได้มีเวลาพักผ่อนเร็วขึ้นได้ดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะข่าวที่6ปรับถนนนาโป่งแดงและปรับภูมิทัศน์หน้าร้านค้าแดนรวมใจสีมาอโศกวันที่20ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมาคุณพ่อสุวรรณพืชขุนทศอาจารย์รังสิริและอาจารย์สุพิชาแก้วยอดได้ร่วมกันลงขันลงแรงซ่อมแซมถนนทางเข้านาโป่งแดงโดยใช้หินคุกถมถนนตรงที่เป็นโคลนตมเพื่อกันรถติดลมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมที่นาและในวันที่7ถึง8กรกฎาคม2563ท่านสมณะกล้าดีเตชะปหุจโนได้นำพาญาติธรรมปรับภูมิทัศน์หน้าร้านแดนรวมใจในบวรสีมาอโศกเพื่อเพิ่มความร่มรื่นความเป็นระเบียบสวยงามน่าอยู่ให้กับทุกคนและลูกค้าได้มีความสุขและได้รับสุนทรียภาพกันอย่างทั่วถึงขออนุโมทนาด้วยค่ะเจริญธรรมสามเลือกดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์พระอัญญาโกฏัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่บวรสารีอโศกในวันนั้นมีญาติธรรมจากจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ได้มาร่วมเข้าวัดฟังธรรมต่างมาแสดงความรักถึงกันเคารพกันในยามที่ต้องห่างเหินกันไปนานในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางการได้ปลดล็อกหมดทุกระดับแล้วแต่ที่ทางบวรสารีอโศกยังคงจัดให้มีการล้างมือสวมหน้ากากป้องกันเว้นระยะห่างทุกคนต่างให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพียงกันค่ะในวันเข้าพรรษาซึ่งต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชายังคงมีญาติธรรมมาเข้าวัดฟังธรรมแม้จะลดน้อยลงไปบ้างก็ตามในช่วงเย็นเป็นการจัดรายการตั้งตบะธรรมนำสุขชาวบวรสารีอโศกต่างตั้งใจเพิ่มอธิศีลให้กับตนด้วยการฝึกการสำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาและชาคิยานุโยคะคาดว่าตลอด3เดือนต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการภาคเพียรบำเพ็ญทุกคนต่างมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตนและพร้อมกันนั้นก็ขนขวายในกิจใหญ่น้อยของหมู่กลุ่มไปพร้อมๆกันค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวจากบวรภูผาฟ้าน้ำที่ลานนาอโศกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ข่าวทำธนาคารน้ำช่วงโควิด-19ในช่วงปิดบวรอยู่วัดหยุดเชื้อเพื่อชาติทางบวรภูผาฟ้าน้ำห้อง3ได้มีการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยลดปัญหาน้ำขังในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
เนื่องจากโดยรอบเป็นสระบัวที่มีหมู่บ้านล้อมรอบทำให้มีสภาพน้ำท่วมขังได้ง่ายในช่วงที่ปิดบวรนี้ทางชุมชนได้ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อช่วยในการระบายน้ำและเก็บน้ำไว้ใต้ดินภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นข่าวการมาเยี่ยมเยียนเมื่อวันที่29มิถุนายน2563พระร้อยธรรมนำคณะยติธรรมจากสำนักปฏิบัติธรรมสวนวังแสงธรรมตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมาเยี่ยมเยียนชาวบวรภูผาฟ้าน้ำทั้งที่ธรรมสถานภูฟ้าผาธรรมและที่ลานนาอโศกหลังจากได้สนทนาธรรมก็ได้เดินดูสถานที่ดูการทำกสิกรรมไร้สารพิษที่สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อผักจากนอกชุมชนเมื่อวันที่2กรกฎาคม2563สมณะเดินดินติขวิโรและสมณะฟ้ารู้นโพคโตได้เดินทางมาฉันที่ลานนาอโศกและได้เยี่ยมเยียนผู้อายุยาวที่ศาลาพาราภิบาลให้เกิดกำลังใจในการดูแลสุขภาพและมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปข่าวโฮมแฮงช่วยกันทำทางไม่ให้เฉอะแฉะเมื่อวันพระรหัสบดีที่2กรกฎาคม2563ที่บวรภูผาฟ้าน้ำห้อง3ได้มีกิจกรรมโฮมแฮงเพื่อช่วยกันเกลี่ยหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ให้รถและคนสามารถสัญจรได้ง่ายไม่เฉอะแฉะในวันนี้มีรถมาส่งหินด้วยกันทั้งหมด3คันรถและชาวบวรภูผาฟ้าน้ำห้อง3ก็มารวมตัวช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งเด็กผู้ใหญ่รวมถึงท่านสมณะอีกด้วยงานจึงสามารถเสร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยความเบิกบานข่าวบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2563บวรภูผาฟ้าน้ำมีการบิณฑบาตแสดงธรรมในช่วงก่อนฉันและเวียนธรรมในช่วงค่ำเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาถือเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันคล้ายวันปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าทำให้วันนี้ได้เกิดพระสงฆ์รูปแรกของบวรพุทธศาสนาและในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาหมู่สมณะของบวรภูผาฟ้าน้ำที่ลานนาอโศกจำนวน5รูปได้ลงโบสถ์ทำสังฆกรรมเพื่ออธิษฐานพรรษาตามพระธรรมวินัยข่าวพิธียกป้ายบวรภูผาฟ้าน้ำเมื่อวันที่6กรกฎาคม2563ชาวบวรภูผาฟ้าน้ำที่ลานนาอโศกได้ทำพิธียกป้ายบวรภูผาฟ้าน้ำโดยก่อนยกป้ายขึ้นยอดเสาก็ได้นิมนต์สมณะบินบนถึงรัจจิโตกล่าวถึงพิธียกป้ายบวรภูผาฟ้าน้ำในวันนั้นวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็เลยคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะดึงป้ายนี้ขึ้นนะคนจะได้รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะที่นี่ถ้าเรียกโดยในหมู่ที่ว่าเป็นชาวอโศกด้วยกันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นบวรภูผาฟ้าน้ำซึ่งประกอบด้วยบ้านวัดและโรงเรียนตรงนี้เขาบอกว่าตั้งอยู่ที่ไหนบอกตั้งอยู่ที่ลานนาอโศกนี่แหละหลังจากนั้นสมณะยติธรรมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมทั้งครูรู้และนักเรียนสมาชิกขาภูผาฟ้าน้ำบางส่วนได้ช่วยกันดึงเชือกยกป้ายขึ้นติดตั้งบนเสาที่เตรียมไว้พิธียกป้ายบวรภูผาฟ้าน้ำครั้งนี้ได้มีแม่ใบจริงนาวาบุญนิยมอายุ80ปีซึ่งเป็นบรรพชนท่านหนึ่งของชาวบวรภูผาฟ้าน้ำได้มาร่วมดึงป้ายขึ้นเสาในพิธียกป้ายนี้ด้วยวันนี้รู้สึกไงบ้างคะได้มาร่วมอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ในการยกป้ายบวรภูผาฟ้าน้ำยังไหมก็รู้สึกยินดีค่ะที่ได้มาร่วมงานอันนี้เป็นงานแรกนะคะของตัวเองก็เพราะว่าป้าเนี่ยตั้งใจมาเข้าพรรษาแล้วก็อยู่เป็นชาวชุมชนที่จะอยู่ตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ว่า
จะมีขึ้นได้ง่ายนะป้ายเนี่ยค่ะกว่าจะได้เมื่อก่อนก็เป็นลานาธรรมดานะตอนนี้เป็นบวรภูผาฟ้าน้ำลานาอโศกก็เป็นการยกระดับพุทธสถานของเราให้สูงขึ้นก็ด้วยบารมีของหลวงพ่อหลายท่านที่มาประจำจึงเชื่อว่าขนาดป้ายยังขึ้นได้เนี่ยนะต่อไปก็จะมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เชื่อแน่ว่าหลักธรรมของพ่อท่านเนี่ยที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ของเราชาวโศกเนี่ยก็จะเจริญก้าวหน้าแผ่ไพศาลขึ้นไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับก็ครับสัปดาห์นี้ชมรเชียงใหม่มีข่าวมาเล่าสู่ฟังสองข่าวนะเจ้าข่าวที่หนึ่งตบะหันษาข่าวที่สองบรรยากาศการฝึกฝนตนเองแบบขบวนการกลุ่มที่ชมรเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เนอเจ้าข่าวที่1ตบะหันษาอาสาสมัครศูนย์บาทที่ชมรเชียงใหม่ตั้งตบะธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรเราไปฟังกันเลยค่ะจะเริ่มทำสมดีค่ะดิฉันในปังฝันทำชอบอาสาสมัครศูนย์บาทที่ชมรเชียงใหม่ค่ะตั้งตบะไม่โต้เถียงค่ะผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นะคะก็หลุดไป2ครั้งค่ะได้ล้างห้องน้ํา2ห้องนะคะก็ประโยชน์ที่ได้นะคะจากการตั้งตบะก็ทําให้เราได้ชัดเจนในข้อบกพร่องของตนเองมากขึ้นและได้ทบทวนข้อบกพร่องของตัวเองมากขึ้นว่าเราจะทําอย่างไรที่จะหลุดให้น้อยลงค่ะก็ได้พิจารณาบ่อยๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพุทธพิมพ์ไพชวนันทกิจอาสาสมัครศูนย์บาทชมรเชียงใหม่ผ่านไป1สัปดาห์สำหรับการตั้งตบะนะคะตั้งไว้2ข้อข้อแรกเรื่องของการเขียนบันทึกทุกวันค่ะซึ่งได้รับประโยชน์มากในเรื่องของการทบทวนตนเองข้อที่2ก็คือการปรนนิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานทุกวันนะคะซึ่งข้อนี้ก็ได้ประโยชน์มากเช่นกันเพราะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรีบแก้ไขลดวิบากกรรมของตนเองค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พลาด2ครั้งนะคะต้องขัดห้องน้ำ2ห้องสัญญาว่าสัปดาห์หน้าจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะดิฉันปีกฟ้าภาวเสิร์ตค่ะอาสาสมัครศูนย์บาทชมรเชียงใหม่ค่ะได้ตั้งตบะไว้ว่าออกกำลังกายวันละ15นาทีค่ะผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ทุกวันนะคะแต่จะใช้วิธีอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าตอนเช้าออกไม่ถึง15นาทีก็จะไปเสริมตอนเย็นค่ะผลที่ได้ก็คือเราก็รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นวันไหนที่เรารู้สึกขี้เกียจเราก็จะต้องนึกว่าเราได้ตั้งสัญญาไว้ว่าจะต้องออกกำลังกายซึ่งมันก็มีผลดีต่อเราค่ะช่วงนี้ก็ทำให้มีสติดีขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะนงนุชกันทะค่ะจากชมรเชียงใหม่ก็พรรษานี้ก็ได้ตั้งตบะไว้ว่าจะออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน 2,000 ครั้งแล้วก็ผ่านมาจะถึงอาทิตย์แล้วก็คิดว่าทำได้แล้วค่ะตอนนี้สุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นค่ะมีความแข็งแรงขึ้นหัวใจการเต้นอะไรนี่ดีหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นผลจากการที่เราออกกำลังกายก็ประมาณนี้ค่ะสาวรัตนาสุดโตค่ะตั้งตบะว่าไม่ถือสาไม่หาเรื่องไม่โยนความผิดให้ผู้อื่นนะคะผลที่ปฏิบัติมาก็ทำได้ค่ะยังไม่หลุดนะคะเพราะว่าการตั้งตบะในเรื่องนี้รู้สึกว่าดีมันทำให้จิตวิญญาณเรามีแต่แบบต้องสั่งสมในสิ่งที่เป็นกุศลค่ะถ้าเราไม่ตั้งตบะเรื่องนี้นะเดี๋ยวอกุศลก็ครอบงำค่ะข่าวที่2บรรยากาศการฝึกฝนตนเองแบบขบวนการกลุ่มที่ชมรเชียงใหม่ขบวนการกลุ่มจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทีมงานทุกคนไม่ลดกิเลสขอสับธงเลยนะคะเมื่อเราเห็นตรงกันว่าเราต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเก่ามีเป้าหมายร่วมกันและมีครูบาอาจารย์ที่คอยเมตตาอบรมสั่งสอนศิษย์คอยให้สัมมาทิฏฐิพวกเราในทุกเรื่องทั้งทางสมมุติโลกและทางธรรมเรามีครูฝึกและมีสนามฝึกที่ชมรเชียงใหม่ที่มีผัสสะมากมายให้เราได้ฝึกฝนตนเองเวลาที่เราทำงานร่วมกัน
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันท่านอาจารย์หนึ่งก็จะให้สัมมาทิฏฐิเป็นยันกันผีหลอกผีคือกิเลสที่เกิดขึ้นในตนที่มันจะออกมาได้ทุกเมื่อถ้าเราไม่มีผลประโยชน์อะไรเราจะรับฟังผู้อื่นด้วยความสบายใจไม่คาดหวังไม่หวังผลที่เสนอไปหมู่จะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะคะแล้วแต่หมู่จะพิจารณาฝึกเน้นที่มรรคผลมากกว่าเหตุผลฝึกเน้นขบวนการกลุ่มไม่มุ่งความสำเร็จของงานเป็นหลักใหญ่ทีมงานอาสาสมัครศูนย์บาทที่ชมรเชียงใหม่ขอแทนคุณครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชาค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพร่วิถีธรรมณดอยแพงค่าประวรภูผาฟ้าน้ำในระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2563 มี2ข่าวคือ 1. ข่าวการฟังธรรมในวันอาสาฬหบูชาและการตั้งศีลตั้งตบะในวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเทศสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนท่านอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกอาจารย์หมอเขียวได้น้อมนำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาบรรยายในรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ตั้งแต่เช้ามืดเวลา 4:00 นถึง 7:00 นซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดของวันจิตอาสาได้ตื่นแต่เช้ามาฟังธรรมได้อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์และเป็นช่วงที่คลื่นความดีจะเหนี่ยวนำได้มากและสงบที่สุดส่วนในภาคเย็นอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาได้ร่วมฟังธรรมกันพิเศษวันอาสาฬหบูชาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ซึ่งได้ความชัดเจนว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมและวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์จิตอาสาส่วนใหญ่รู้สึกเกิดปิติที่ได้ฟังธรรมเพราะคนจะบรรลุธรรมก็ด้วยการฟังธรรมอันเป็นหนึ่งในเหตุแห่งวิบุตร5วันที่6กรกฎาคม2563เป็นวันเข้าพรรษามีกิจกรรมพิเศษเวียนธรรมจิตอาสามาบอกเล่าสภาวะธรรมภายใน3นาทีต่อหน้าหมู่กลุ่มว่าเมื่อได้พบพุทธะชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและเราจะตั้งอธิศีลอะไรบ้างด้วยชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งไม่ควรประมาทให้ปฏิบัติอย่างเอาจริงรีบภาคเพียรลดละเลิกกิเลสในขีดที่เบิกบานร่วมกับหมู่มิตรดีให้เต็มที่2การทำนาแปลงเล็กที่แปลงวิริยะข่าวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์หมอเขียวพาทำนาแปลงเล็กเป็นการทำไร่นาสวนผสมแบบ New Normal ประโยชน์ของนาแปลงเล็กคือสามารถควบคุมน้ำและปุ๋ยรวมทั้งการปรับพื้นที่ให้เสมอกันได้ง่ายจากการทดลองพบว่าขนาดที่เหมาะสมคือกว้าง4เมตรคูณยาว4เมตรคูณลึก 1-2 ฟุตคันนากว้าง4เมตรเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และผลผลิตและสามารถปลูกพืชไว้ข้างๆขอบคันนาได้ด้วยภายในบริเวณพื้นที่แปลงนาได้นำนวัตกรรมการทำบารายคัลเจอร์ที่ใช้หยวกกล้วยและดินเป็นหลักมาทำเป็นปุ๋ยทำให้เก็บน้ำและความชุ่มชื้นได้ดีจึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำลำธารอีกทั้งได้อาหารไร้สารพิษที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเป็นวิธีที่เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดและเรียบง่ายในสัปดาห์นี้ได้รวมพลังช่วยกันทำนาแปลงเล็กทั้งในช่วงเช้าและเย็นตั้งแต่การเตรียมดินปุ๋ยจากอินทรีย์วัตถุซึ่งมีหยวกกล้วยและดินเป็นหลัก
ปลูกข้าวไร่และผักน้ำต่างๆในแปลงนาเช่นผักบุ้งผักกระเฉดเป็นต้นที่ขอบคันนาปลูกกล้วยเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปปลูกข้าวไร่ถั่วเขียวมะละกอต้นแขกเป็นต้นธรรมะพาพ้นทุกข์ประทับใจสัปดาห์นี้การตั้งอธิศีลตั้งตบะคือการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องใช้ทุนที่เป็นตัวเงินแต่ใช้บุญกุศลด้วยการมีจิตใจที่เข้มแข็งมีปัญญาใช้กายวาจาใจที่ดีงามในการเสียสละแบ่งปันไปสู่ความผาสุกเบิกบานแจ่มใสเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะข่าวจากบวรทะเลธรรมมี4ข่าวข่าวแรกเตรียมพื้นที่ทำนาวันที่4กรกฎาคม2563วันศุกร์ดิบก่อนที่จะถึงวันนัดหมายร่วมกันทำกิจกรรมเข้าพรรษาพี่น้องญาติธรรมเริ่มทยอยมากันหลายคนช่วงเช้าจึงได้รวมแรงกันขนกิ่งไม้ที่ตัดแต่งไว้นำออกจากพื้นที่นาเพื่อเตรียมพื้นที่ให้สะดวกต่อการไถนารอบแรกท่อนไม้บางส่วนที่พอใช้ได้ก็ถอนเป็นท่อนเอาไปเป็นฟืนใช้ในโรงครัวส่วนที่ไม่ได้ขนาดก็นำไปใส่โคนต้นไม้ให้ผุเปื่อยเป็นปุ๋ยไปข่าวที่2ร่วมรายการรำลึกออนไลน์ถึงสิกขมาสภูลเพียรชาวหินฟ้าภาคบ่ายของวันที่4กรกฎาคมชาวบวรทะเลธรรมและพี่น้องญาติธรรมที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมเข้าพรรษาได้โอกาสร่วมรายการออนไลน์รำลึกถึงสิกขมาสภูลเพียรชาวหินฟ้าซึ่งมรณภาพไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมณพุทธสถานสาลีอโศกตัวแทนทะเลธรรมที่ร่วมรำลึกมี4ท่านคือท่านอาจารย์2สมณะผืนฟ้าท่านสมณะเลื่อนลิ่วคุณชัยวิทย์พงษาริกันและคุณสายพุทธนาวาบุญนิยมซึ่งต่างก็ได้ร่วมทำงานมากับสิกขมาสภูลเพียรในแต่ละยุคแต่ละสมัยข่าวที่3กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเริ่มกิจกรรมด้วยท่านอาจารย์2สมณะผืนฟ้าสมณะเลื่อนลิ่วสมณะเลื่อนฟ้าสมณะสู่บุญและสมณะพ้นพิษเมตตาให้ธรรมะในช่วงทำวัดเช้าวันอาสาฬหบูชาจากนั้นท่านสมณะพ้นพิษนำออกกำลังกายด้วยการรำกระบองทุกคนร่วมกันฝึกอย่างเบิกบานจนเวลาประมาณ 8:45 นร่วมกันใส่บาตรแล้วต่อด้วยการฟังธรรมะก่อนฉันภาคค่ำเป็นรายการเวียนธรรมสมณะทั้ง5รูปแสดงธรรมโดยมีเนื้อหาสำคัญคือให้ทุกคนจงอย่าเป็นอามิทธายาตที่เอาแต่ทำพิธีกรรมบูชาแต่ต้องเป็นธรรมทายาตผู้สืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยการเอาจริงในศีลของเราอย่างมีสัมมาทิฏฐิเช้าวันที่6กรกฎาคมวันเข้าพรรษาช่วงทำวัดเช้าญาติธรรมร่วมกันตั้งตบะเข้าพรรษาตามอินทรีย์พละของแต่ละคนการตั้งตบะต่อหน้าหมู่เป็นพลังสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้เรามั่นคงอยู่ในตบะไปได้จากนั้นหลังจากออกกำลังกายและบำเพ็ญคุณแล้วก็มีการใส่บาตรอีกวันหนึ่งแล้วปิดท้ายกิจกรรมด้วยรายการธรรมะก่อนฉันข่าวที่4กิจกรรมรวมแรงเพาะกล้าข้าวเตรียมทำนาโยนช่วงวันเข้าพรรษาเป็นช่วงเริ่มฤดูการทำนาของบวรทะเลธรรมพอดีปีนี้เราตั้งใจจะทำนาโยนกันพี่น้องญาติธรรมที่มาร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาจึงได้ร่วมบำเพ็ญคุณเพาะกล้าข้าวในช่วงเช้าวันที่5กรกฎาคมหลังจากรำกระบองออกกำลังกายเสร็จแล้วส่วนหนึ่งช่วยกันโรยหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกซึ่งเป็นข้าวท้องถิ่นภาคใต้ลงในถาดเพาะกล้าอีกส่วนหนึ่งช่วยกันขนดินเหนียวมาแช่น้ำในกระบะและย่ำให้กลายเป็นดินโคลนเพื่อใช้ปิดหน้าหลุมในถาดเพาะกล้าทุกคนทำงานด้วยความเบิกบานกระตือรือร้นทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทำงานไปก็สนทนากันไปหลายคนไม่เคยทำนาแต่ก็ไม่เคยทำนาโยนมาก่อนจึงสนุกสนานในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนบรรยากาศการรวมแรงอบอุ่นคึกคืนดีโดยตลอดแม้จะเหนื่อยอากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่
จนงานเพาะกล้าสำเร็จลงภายในวันเดียวความรู้สึกว่าการทำนาที่คือชอบมันฝังอยู่ในสายเลือดถือว่าได้ต่อยอดในสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับเราตลอดไปว่าข้าวเป็นอาหารเป็นหนึ่งในลูกข้าวปลานี่ก็งอกงามที่เราได้มาช่วยกันด้วยจิตใจดีงอกงามแล้วก็มีความสุขว่าเออมันก็ได้แบบว่ามิดได้ได้ผ่านเนี่ยนะได้ปูดได้คุยว่าเรามีความทุกข์กับใครว่าเราก็ลืมโลกต่างนู่นไปเลยชอบค่ะค่ะได้มารวมกลุ่มกันมาค่ะขาดใจมากก็ชอบอ่ะค่ะคือว่าเอออยากจะมาตอนที่ว่าหวานก้านนี่ก็อยากจะมาอีกค่ะรู้สึกวันนี้มีพลังเนาะแข็งแรงใช่ที่บ้านยังทำนาอยู่ไหมคะยังทำอยู่ค่ะที่พันข้าวเล็บนกนี่เป็นมาจากบ้านคุณยายแล้วค่ะระหว่างที่เราช่วยกันเพาะกล้าพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยไถดะควบคู่กันไปการไถดะเป็นการไถพื้นที่นารอบแรกเตรียมไว้รอน้ำเพื่อจะปั่นเป็นเทือกให้โยนข้าวได้ต่อไปเช้าวันที่6กรกฎาคมพี่น้องก็ยังได้บำเพ็ญคุณกันต่อโดยช่วยกันสะสางแขนงไผ่และต้นไม้ที่รกรุงรังริมคันนาด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจเช่นเคยจนได้เวลาไปใส่บาตรและฟังธรรมก่อนฉันเจริญธรรมสำนึกดีครับข่าวเปิดเทอมโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกหนึ่งในกิจกรรมการเข้าค่ายกักตัวของนักเรียนทั้งหมดคือการทำอาหารรับประทานร่วมกันคณะครูได้จัดสรรเวลาเวียนกันไปให้ความรู้และดูแลนักเรียนทำอาหารของแต่ละวันทั้งส่วนของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกและส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามวัตถุดิบการประกอบอาหารทั้งหมดมาจากสวนผักในชุมชนตามจุดต่างๆที่นักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรมการปลูกการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบกระบวนการทำกสิกรรมจนมาเป็นอาหารในจานให้รับประทานได้อย่างมีคุณค่าและเรียนรู้คุณค่าผ่านการลงมือทำจริงด้วยตนเองค่ะเรียนทำสมาธิค่ะวันนี้ก็ได้มาเป็นครูเวรนะคะพานักเรียนที่ถูกกักตัวทำอาหารค่ะวันนี้ก็ทำเมนูง่ายๆแกงเลียงนะคะเนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์เนาะเราก็มาเป็นพี่เลี้ยงค่ะเด็กได้ว่ารู้ว่าใส่อะไรบ้างหั่นเตรียมยังไงค่ะวิธีลงนะคะผักแต่ละอย่างสุกไม่พร้อมกันนะคะเราก็สอนเขาว่าไหนสุกยากให้ลงก่อนอันไหนสุกง่ายก็ให้ลงทีหลังกิจกรรมโฮมแฮงบ้านวัดโรงเรียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิจกรรมบวรซึ่งเกิดขึ้น3วันต่อสัปดาห์ค่ะช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการบำเพ็ญกุศลที่จะเลื่อนฐานจิตให้สูงขึ้นหลายๆคนจะมีการตั้งตบะธรรมเพื่อลดละกิเลสลดสักยะของตัวเองพร้อมๆกับการทำงานของส่วนกลางด้วยความสมัครใจค่ะสัปดาห์นี้รวมทุกกลุ่มในชุมชนร่วมด้วยช่วยการขนขี้เลื่อยเข้าโรงเพาะเห็ดที่ข้างโรงสีวันต่อมาก็มาช่วยกันเก็บมันโอกินาว่าที่บริเวณริมแม่น้ำมูลเนื่องจากเร่งเก็บผลผลิตให้หมดซึ่งมีอีกจำนวนมากก่อนที่น้ำจะเข้ามาท่วมในปีนี้ซึ่งก็มีอุปสรรคก็คือขุดยากเป็นดินแฉะทำให้ดินเหนียวต้องใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเก็บไปแล้ว 3-4 ครั้งก็ยังไม่หมดขณะนี้ต้องอาศัยการโฮมแฮงอีกหลายๆครั้งจากชุมชนซึ่งทุกคนก็ได้รับความสุขตามธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะทำงานอย่างรู้เวลารู้คุณค่าในกิจของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีซึ่งเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ค่ะมีครั้งอย่างดีเพราะฉะนั้นอาจจะเย็นอยู่นะท่าน้ำมันก็มาเราก็เลยรู้สึกว่าเข็ดกับริมมูลหลังเมษาแต่ปีนี้คือมีความรู้สึกว่าคือหนึ่งเรามีทีมงานเพิ่มขึ้นสองคือโควิดไงโควิดมีโควิดมาใช่ไหมเอาละนะมีโควิดมาถ้าเราตั้งจิตว่าถ้าสมมติว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าอะไรมันมีผลผลิตเราจะได้แจกพี่แจกน้องบ้านไกลแจกพี่แจกน้องแถวนี้ลองดูได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้คิดแบบนี้มันก็เลยไม่ถูกว่านี่ลงทุนไม่ได้เยอะทำไมมันไม่ได้เลยก็เลยไม่ถูกกับ
ปิดหมู่บ้านปิดหมู่บ้านเนี่ยพวกเราได้โฮมแฮงกันด้วยไหมคะใช่เจ้าโฮมแฮงอยู่ได้อย่างแปลนทุกแปลนมาช่วยกันปลูกหมดเลยนะคะทุกเดียวนะคะก็เลยเออคือเห็นได้ชัดเจนที่เราทำแบบไม่หวังมีเจตนาแต่อย่าเข้าพรรษาคลายล็อกบ้านราษฎร์อังคารที่29มิถุนายน2563เวลา 18:00 น.มีการประชุมชุมชนบวรราชธานีอโศกณเฮือน00กรรมการชุมชนร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขชุมชนแจ้งว่าที่ประชุมกรรมการได้คลายล็อกเปิดให้ญาติธรรมกลับเข้ามาราชธานีอโศกได้เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่อยู่บ้านหรือจากพุทธสถานหรือบวรของชาวอโศกอื่นๆเข้ามาจำพรรษาที่บ้านราษฎร์ก็เริ่มตั้งแต่วันที่29มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะโดยมีเกณฑ์ดังนี้1สำหรับญาติธรรมใหม่ที่คบคุ้นกับชาวอโศกมาพอสมควรเคยร่วมกิจกรรมมา7ครั้งจะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมเมื่อเข้ามาแล้วให้กักตัว28วันค่ะ2ญาติธรรมเก่าที่เคยร่วมกิจกรรมและปฏิบัติธรรมมากับชาวอโศกถือศีล5และอบายมุขทานมังสวิรัตเต็มตัวแล้วไม่เคยไปที่สุ่มเสี่ยงไม่ว่ากรณีใดๆนะคะและญาติธรรมที่มาต่างพุทธสถานหรือบวรชาวอโศกมาเครื่องบินมารถโดยสารหรือแม้แต่ชาวบ้านราษฎร์เองนะคะที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านไปต่างจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงตามที่สบคแจ้งไว้นะคะคือจังหวัดภูเก็ตสงขลาปัตตานียะรานราธิวาสให้กักตัว14วันค่ะ3บุคคลที่มาจากต่างพุทธสถานหรือบวรที่ไม่เคยไปที่เสียงใดๆเลยมารถส่วนตัวและคนบ้านราษฎร์เองที่ออกไปนอกชุมชนซึ่งแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รักษาระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยค่ะเจริญธรรมสำนึกดีครับเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคม2563ท่านสมณะฟ้าไทยสมาชาติโกได้เดินทางไปที่ไร่ภูตะวันบ้านหนองเมฆจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไปพบกับนักเรียนในโครงการเกษตรแนวใหม่ปกติท่านจะมา2อาทิตย์ต่อ1ครั้งแต่ที่มาครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนกว่า40คนที่มาร่วมใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่ภูตะวันย่อมมีพื้นฐานที่แตกต่างกันความเชื่อในบางเรื่องก็ติดมาจากที่บ้านพอมาอยู่รวมกันคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจก็ผ่านไปได้ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางอยู่คู่กับเรามายาวนานบางคนบอกว่าคนที่มีธรรมะจะผ่านเรื่องนี้ไปได้แต่เราจะเอาธรรมะมาใช้กับเรื่องนี้อย่างไรท่านสมณะฟ้าไทยสมาชาติโกได้เทศนากับนักเรียนว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเรื่องที่ไม่จริงที่เกิดขึ้นจริงเพราะเราเห็นจริงแต่มันไม่มีจริงเราอุปทานขึ้นมาหรือเราหลอกตัวเราเองเราสร้างภาพขึ้นมาในจิตของตนเองคนที่ของขึ้นเกิดจากการปรุงแต่งของจิตจนควบคุมตนเองไม่ได้คนที่จิตอ่อนจะถูกหลอกได้ง่ายท่านสมณะฟ้าไทยบอกว่าทุกวันนี้เราก็ถูกหลอกกันทุกวันเช่นเราถูกโฆษณาชวนเชื่อให้ซื้อของแพงให้ใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยสิ่งเหล่านี้คือการสะกดจิตให้เราทำตามแล้วอะไรจะทำให้เราผ่านสิ่งนี้ไปได้ท่านสมณะฟ้าไทยบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาลดละกิเลสคนที่มีพลังงานทางจิตคือคนที่รู้เท่าทันไม่ถูกครอบงำไปกับสิ่งต่างๆคนทุกวันนี้มีกิเลสกันเยอะเลยถูกหลอกได้ง่ายในช่วงสุดท้ายท่านสรุปว่าเมื่อเรามีศีลเราจะมีความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ฆ่าไม่กินเนื้อสัตว์เรามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่พูดโกหกไม่พูดไร้สาระเมื่อเราศักดิ์สิทธิ์เพราะเราให้คนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นความโลภโกรธหลงทำลายจิตให้อ่อนแอจิตของเราต้องไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของเราความอิสระไม่ใช่การทำตามใจตนเองแต่คือการเอากิเลสออกจากตนเองได้จนเป็นคนเหนือโลกหรือเป็นมนุษย์โลกุตระได้เจริญธรรมสำนึกดีครับ